อิงตามสถิติขององค์การจัดตั้งทั้งสังคมเพื่อส่งเสริมโภชนาการมีประชาชนลาว1ล้านกว่าคนได้รับการปรับปรุงโภชนาการที่ดีขึ้นในกองประชุมสามัญประจำปีจัดโดยองค์การจัดตั้งทั้งสังคมเพื่อส่งเสริมโภชนาการดร.พรประเสริฐอุณาภูมิหัวหน้ากลุ่มอนามัยและส่งเสริมสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขประธานกองประชุมกล่าวว่าขบวนการส่งเสริมโภชนาการในสปป.ลาวสนับสนุนการประสานงานผ่านหลายแขนงการศูนย์โภชนาการแห่งชาติแม่นผู้ประสานงานของเปียกงานขบวนการส่งเสริมโภชนาการในลาวและได้เฮ็ดเวียกร่วมกับบรรดาองค์การจัดตั้งทั้งสังคมเพื่อสืบต่อดำเนินโครงการโภชนาการภายใต้การร่วมมือกับรัฐบาลได้อย่างใกล้ชิดพวกเขาสามารถปรับปรุงผลกระทบด้านโภชนาการผ่านแขนงการกสิกรรมสาธารณศึกษาและแรงงานและสวัสดิการสังคมเพียงงานด้านโภชนาการในสปป.ลาวได้รับการปรับปรุงและควรสืบต่อร่วมมือระหว่างกันเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและปรับปรุงโภชนาการในสภาพการที่สังคมเผชิญกับปัญหาค่าของชีพที่สูงขึ้นบรรดาองค์การจะตั้งทางสังคมในสปป.ลาวได้ให้การช่วยเหลือโดยตรงแก่ประชาชนลาวหลายกว่า1ล้านคนใน18แขวงได้การปรับปรุงโภชนาการที่เกี่ยวข้องกับเพียกงานสาธารณศึกษากสิกรรมบทบาทยิงซ้ายการดำรงชีวิตน้ำสะอาดสิ่งแวดล้อมและการปกครองผ่าน88กิจกรรมในนั้นมี23กิจกรรมการเรียนรู้35กิจกรรมประสานงานและ30กิจกรรมสนับสนุนโดยสมใส่หัวข้อที่เกี่ยวกับการบอกค้ำประกันด้านเสบียงอาหารการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่เพียงอย่างเดียวและการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศที่คำนึงถึงโภชนาการในโอกาสนี้ยังมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือ AI สำหรับเรียกพัฒนาและแนวทางบ้านโภชนาการตัวแบบซึ่งมีพนักงานจากองค์กรสมาชิกทั้งหมดได้ปรับปรุงความสามารถเพื่อเตรียมพร้อมนำใช้แนวทางการจัดตั้งปฏิบัติที่ได้รับการฝึกมาไปช่วยประชาชนลาวในการปรับปรุงด้านโภชนาการของเขาเจ้า